มือถือใครนะครับที่มีอาการจอผีหลอกนะครับจอเหมือนมีพลังงานบางอย่างหรือนะครับเกมเดินเองได้นะครับแอปไอคอนนะครับเพียงแค่ปาดมือโดนเบาๆนะครับมันก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยปัญหาเหล่านี้เกิดจากการที่เราไปรูทเครื่องนะครับบางคนลงลอมโมนะครับหรือบางคนจอแตกแล้วไปเปลี่ยนจอมานะครับก็เราจะต้องทำการรีคาลิเบตจอนะครับซึ่งการรีคาลิเบตจอในมือถือของ Samsung เนี่ยเพื่อนๆทราบกันไหมครับว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปลงแอปพลิเคชันเพิ่มเลยนะครับเราเพียงแค่ใช้คำสั่งลับนะครับที่ฝังมาอยู่ในเฟิร์มแวร์ของมือถือ Samsung อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาแสดงวิธีการให้ดูนะครับก็ก่อนที่จะไปดูวิธีการเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าใช้วิธีนี้สำหรับคนที่มือถือจอไวไปนะครับแอปเปิดเองนะครับเกมเดินเองนะครับเพียงแค่เรามือไปสัมผัสเบาๆนะครับหรือบางทีแค่แบบว่าฝุ่นลงเบาๆอะไรเงี้ยนะครับจอลวนจอเพี้ยนนะครับก็มาดูกันนะครับให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาที่ปุ่มโทรออกนะครับแล้วกดดาวชาร์ป2663แล้วก็ชาร์ปนะครับหรือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเป็นมือถือที่ใช้ลอม0 Samsung ทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะมีคำสั่งนี้ขึ้นมานะครับ TSP FW นะครับ TSP นี่ย่อมาจาก Touch Screen Panel นะครับ Firmware Update นะครับก็ให้เพื่อนๆ นะครับแตะจง TSP FW Update เนี่ยนะครับกดแตะเลยนะครับปึ๊บนะฮะตรงนี้กำลังทำงานนะครับรอนะครับห้ามย่อจอนะครับห้ามปิดจอห้ามล็อกเครื่องอะไรทั้งสิ้นนะครับรอแป๊บหนึ่งประมาณ 10-15 วินาทีนะครับแล้วสังเกตข้อความที่จะแจ้งนะครับอัปเดต complete PAS แปลว่าผ่านนะครับก็คือเพียงเท่านี้นะครับสัมผัสจอของเพื่อนเนี่ยจะกลับมาแบบไหลลื่นนะครับไวเหมือนใหม่เลยนะครับไวเหมือนที่เราไปกด factory resetหรือคืนค่าโรงงานอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไป factory reset เนี่ยมันจะต้องแบกเอาข้อมูลและข้อมูลหายนะครับแต่กรณีนี้นะครับข้อมูลไม่หายอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้บ้านคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ